ในช่วงที่เข้าสู่วัยทำงานอาจมีรายได้ไม่มากนักนะคะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เน้นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณแต่จะเน้นไปกันที่การสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างทรัพย์สินใหม่ให้เพิ่มขึ้นแต่หลังจากทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะเริ่มมีทรัพย์สินพอสมควรใช่ไหมคะสิ่งที่หลายคนคิดก็คือมองตัวเองในอีก 10-20 ปีข้างหน้าค่ะแล้วเริ่มวางแผนการเงินเพื่อรองรับวัยเกษียณใช่ไหมคะซึ่งหนึ่งในตัวช่วยที่จะช่วยให้รวยได้หลายคนมักจะคิดถึงการลงทุนทางการเงินนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กับโค้ชนิดนิพาพันธ์ภูมิเสถียรทรัพย์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าของเพจสมุดพกเศรษฐีบายนิพาพันธ์ทองนะคะก่อนที่จะไปฟังคำแนะนำจากโค้ชนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับท่านที่ชมผ่าน Facebook นะคะท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ค่ะฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะโค้ชสวัสดีค่ะคุยกันต่อค่ะจากเมื่อ EP ที่แล้วนะคะที่เราคุยกันเรื่องของการออมเงินใช่ไหมคะว่าควรจะเริ่มออมเงินตั้งแต่ช่วงวัยไหนอะไรต่างๆนะคะหลังจากเราออมเงินเสร็จเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคละตอนนี้เราเริ่มมีเงินละในบัญชีเงินฝากเราเนี่ยทีนี้พอเริ่มมีเงินออมเนี่ยเราก็อยากจะเอาเงินไปลงทุนอยากจะเริ่มถามโค้ชว่าการนำเงินไปลงทุนเนี่ยเหมาะสำหรับใครบ้างแล้วเราเนี่ยควรจะเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่คะก็ถ้าตอบคำถามพี่เล็กนะคะการลงทุนเนี่ยค่ะเหมาะกับทุกวัยกลับมาอีกแล้วทุกวัยคือจริงๆทุกคนต้องลงทุนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าลำพังการฝากเงินในธนาคารนะคะดอกเบี้ยที่ได้อะมันต่ำมันก็จะไม่เพียงพอใช่แล้วก็ที่สำคัญที่พี่เล็กถามอีกเรื่องของเงินเฟ้อว่าปีนึงเฉลี่ยเงินมันด้อยค่าปีละ 2-3% นี่จริงไหมก็เป็นเรื่องจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่เล็กลองคิดว่าถ้าวันนี้เรามีเงิน100บาทเราไปฝากธนาคารเอาฝากประจำเลยได้ 1% นะคะสิ้นปีอ่ะเงินเราจะกลายเป็น101บาทนะคะแต่ในขณะที่เงินเฟ้ออ่ะมัน 3% เงินเราจะด้อยค่าลงเพราะฉะนั้นเงินเราไม่ได้มีมูลค่า101บาทมันอาจจะน้อยกว่านั้นถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นอัตราเงินเฟ้อใช่อาจจะเหลือแค่99-98บาทค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่พอฝากธนาคารอย่างเดียวอะค่ะมันไม่พอเราจึงต้องเอาไปลงทุนค่ะนะคะแล้วถามว่าช่วงวัยไหนก็คือยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ประโยชน์แล้วในเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่ะมันมีปัจจัยสามเรื่องนะคะเขาเรียกพลังดอกเบี้ยทบต้นที่เล็กได้ยินมาก่อนพลังดอกเบี้ยทบต้นไม่เคยได้ยินดอกเบี้ยทบต้นทบดอกอ๋อโอเคพลังดอกเบี้ยหรือเราอีกเรียกง่ายๆเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเนี่ยค่ะตัวดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเนี่ยแหละจะทำให้เงินของเราอะงอกเงยนะคะซึ่งปัจจัยมี3เรื่องก็คือเรื่องของเงินต้นนะคะอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราหาได้นะคะแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนอ๋อโอเคค่ะ3ตัวนี้จะเป็นตัวเสริมแรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินลงทุนที่เยอะหาผลตอบแทนได้ดีมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมันก็จะยิ่งพลังดอกเบี้ยทบต้นมันก็จะยิ่งทำงานคำว่าระยะเวลาคือมันต้องยาวใช่ไหมใช่ต้องยาวมันถึงจะมีพลังในการที่จะเพิ่มค่าค่ะทีนี้สมมติว่าคนสูงวัยเนาะของเราเนี่ยคนสูงวัยดูอยู่แล้วตอนนี้อยากจะเริ่มเอาเงินออมที่เก็บได้น่ะมาลงทุนขอสำหรับคนสูงวัยก่อนค่ะควรจะต้องไปลงทุนอะไรยังไงคะค่ะก็ถ้าเริ่มแบบง่ายๆพื้นฐานนะคะแล้วใช้เงินจำนวนไม่มากเนี่ยค่ะก็อยากจะแนะนำให้ลงทุนตัวที่เรียกว่ากองทุนรวมจริงๆถ้าการลงทุนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นการลงทุนทางตรงการลงทุนทางอ้อมนะทางตรงเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้สินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างเช่นซื้ออสังหาทำบ้านเช่าอันนี้ก็จะคนรุ่นเก่าก็จะชินเพราะว่าอย่างคุณแม่นี่ก็คือซื้อบ้านปล่อยเช่าอันนี้รุ่นเก่าเราก็จะชินเนาะแต่อีกอันที่จับต้องได้ก็คือซื้อทองคำ อันนี้คือจับต้องได้คนยุคคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาก็จะสองที่แหละเป็นเจ้าของอสังหาไม่ทำบ้านเช่าก็มีที่ดินกับซื้อทองเก็บไว้อันนี้แบบจับต้องได้ค่ะนะคะอันที่สองก็คือจะเป็นการลงทุนผ่านสินทรัพย์การเงินทางอ้อมใช่ไหมยังค่ะยังทางอ้อมอยู่ผ่านทางตรงแต่ว่าเป็นผ่านสินทรัพย์การเงินทางตรงนี้จะมีสินทรัพย์จับต้องได้กับตัวสินทรัพย์การเงินสินทรัพย์การเงินเนี่ยเราจะได้เป็นเหมือนใบตราสารเราจะจับต้องไม่ได้เท่าไหร่จับต้องได้อย่างถ้าเราทำบ้านเช่าเราก็จะเห็นบ้านทางหลังถ้าเราซื้อทองเราก็ได้ก็คือเห็นทองอันนี้เรียกจับต้องได้แต่สินทรัพย์การเงินเนี่ยจะจับต้องไม่ได้
นะคะเช่นมีพันธบัตรรัฐบาลนะคะพันธบัตรรัฐบาลมีหุ้นกู้ค่ะแล้วก็มีหุ้นที่เราได้ยินกันเล่นหุ้นเล่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความต่างระหว่างพันธบัตรกับหุ้นกู้หุ้นสามัญเนี่ยก็คือพันธบัตรจะออกโดยรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องเอาเงินเพื่อมาพัฒนาประเทศนะคะเขาก็จะออกพันธบัตรก็จะเป็นรัฐบาลก็จะเป็นลูกหนี้นะคะเราที่ไปซื้อพันธบัตรเราก็จะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลรัฐบาลก็จะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยให้เราค่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานนะคะสินทรัพย์ทางการเงินที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลอันนี้ดอกดีไหมคะดอกเบี้ยคือถ้ามันมีสั้นกลางยาวนะคะถ้าเป็น1ปีเนี่ยก็ประมาณ 2% 2นิดๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็ดีกับเงินฝากนั่นดีกว่าเงินฝากค่ะแต่ความท้าทายคือเราจะเดินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ไหนก็จะซื้อยากนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือหุ้นกู้ก็คล้ายๆกับพันธบัตรรัฐบาลแต่ว่าหุ้นกู้เป็นบริษัทเอกชนเป็นคนออกเช่นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขามีการอยากจะขยายกิจการแล้วเขาอยากได้เงินเพื่อที่จะไปขยายกิจการเขาก็ออกเป็นหุ้นกู้เราไปซื้อหุ้นกู้เราก็เป็นเจ้าหนี้แล้วเราก็ได้ดอกเราก็ได้ดอกปลอดภัยไหมคะเสี่ยงกว่าพันธบัตรรัฐบาลอ๋อแนะนำไหมคะถ้าแบบเนี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทอันดับเครดิตดีๆอะค่ะก็พอลงทุนได้ก็อย่างเช่นบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดก็อย่างปตท.อ๋อโอเคได้ที่เป็นไทยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะขยายกิจการเขาก็ออกระดมทุนเราเรียกเป็นการระดมทุนเขาก็ออกหุ้นกู้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีซื้อผ่านแอปเป่าตังค์ได้นะคะล่าสุดก็มีของปตท.สผ.ค่ะขายหุ้นกู้ผ่านแอปเป่าตังค์ดอกเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลจริงๆจะสูงกว่านิดนึงเพราะว่าเขามีความเสี่ยงกว่าพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลนี่คือเหมือนรัฐบาลค้ำประกันอันนี้ยังไงก็ไม่ศูนย์ยังไงก็มั่นคงถูกไหมคะก็ค่อนข้างมั่นคงค่ะแต่ว่าแต่อย่างหุ้นกู้ออกโดยบริษัทเอกชนในการวัดความเสี่ยงเนี่ยบริษัทเอกชนต้องย่อมมีความเสี่ยงกว่าถูกรัฐบาลก็จะดอกเยอะกว่าที่เขาบอกว่าการลงทุนก็คือถ้าสมมุติว่า high risk high return คือหมายความว่าถ้าเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ต่ำอันนี้เราต้องยอมรับได้ค่ะค่ะแล้วมีอะไรคะก็เป็นหุ้นกู้ใช่ไหมคะค่ะมันคือหุ้นสามัญที่เราไปซื้อขายกันในตลาดหุ้นนะคะก็อย่างมีบริษัทใหญ่ๆที่เขาเข้าไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะอย่างปตท.อย่างที่เราไปมาพอสอพอปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยค่ะเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก็เราสามารถไปซื้อหุ้นในตลาดได้เราก็จะมีความเป็นเจ้าของทีเนี้ยถ้าเป็นเจ้าของก็จะเสี่ยงกว่าเจ้าหนี้ใช่ไหมคะข้อดีของเจ้าหนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทจะมีกำไรไม่มีกำไรต้องมีหน้าที่คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้เราถ้าคิดอย่างนี้เข้าใจง่ายถ้าควรพูดอย่างนี้เข้าใจง่ายแล้วถ้าเกิดเป็นหุ้นสามัญหุ้นสามัญเรามีความเป็นเจ้าของเพราะเราไปเป็นหุ้นส่วนค่ะพอเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะต้องได้เงินทีหลังเพราะว่าพอเราได้รายได้มาเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายค่าลูกน้องค่าพนักงานจ่ายเจ้าหนี้จ่ายทุกคนไปหมดแล้วแล้วเราค่อยเป็นของเราแล้วเราควรจะลงทุนไหมคะแบบนี้แล้วมันมีข้อดีไหมคะข้อดีคือถ้าเป็นกิจการที่มั่นคงนะคะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องมีผลกำไรที่ดีสม่ำเสมอหรืออันนี้น่าลงทุนนะคะแต่ถ้าเป็นกิจการที่งอนแง่นงอนแง่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะโตได้อย่างอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงข้อหนึ่งเนี่ยเราจะมีทางตรงเนี่ยเราจะมีสินทรัพย์จับต้องได้แล้วก็เป็นสินทรัพย์การเงินอันนี้สองตัวนะคะทางตรงทางอ้อมก็คือเฮ้ยแล้วที่เราเมื่อกี้คุยกันที่พี่เล็กถามแล้วเราควรจะซื้อหุ้นตัวไหนดีหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะไปซื้อหุ้นของใครดีของบริษัทไหนดีแล้วเขาออกตอนไหนอะไรยังไงโดยเฉพาะคนที่ไม่มีความรู้อ่ะใช่ๆเราก็จะไปผ่านกองทุนรวมแทนทางตรงมี2อันเนาะสินทรัพย์จับต้องได้กับสินทรัพย์การเงินทางอ้อมคือผ่านกองทุนค่ะค่ะทีนี้กองทุนรวมคืออะไรกองทุนรวมเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวนึงเรียกว่าที่เป็นบริษัทจัดการนะคะเขาจะมีหน้าที่ระดมเงินทุนจากรายย่อยและเอาเงินตรงนี้ค่ะไปลงทุนในตราสารหรือสินทรัพย์ที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วแต่ละประเภทแล้วก็แล้วแต่ความเสี่ยงคำว่ากองทุนรวมหมายถึงกองทุนต่างๆถูกไหมคะที่เราจะสามารถเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนได้เราก็เลยเรียกว่ากองทุนรวมใช่ค่ะโอเคค่ะ
ก็กองทุนรวมคือรวมเนี่ยหมายถึงรวมเอาเงินนักลงทุนมารวมกันเป็นก้อนแล้วเงินก้อนนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีผู้จัดการกองทุนเขาเป็นคนเอาเงินเนี่ยแหละไปบริหารตามนโยบายที่กำหนดซึ่งกองทุนเนี่ยค่ะเขาก็จะแบ่งตามความเสี่ยงทั้งหมดตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงเบอร์หนึ่งจนกระทั่งถึงความเสี่ยงเบอร์แปดความเสี่ยงเริ่มจากเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นกองทุนรวมตราสารเงินก็คล้ายๆกับการฝากเงินในธนาคารคล้ายๆกับการฝากเงินในธนาคารนะคะซึ่งตราสารเงินเนี่ยค่ะก็ผลตอบแทนก็จะอยู่ประมาณ 0.8% ต่อปีก็จะกำถึงกำกึ่งแต่อันที่น่าสนใจที่มาคือเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สามนะคะเริ่มเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ค่ะนะคะก็คือกองเบอร์สามที่จะลงในพันธบัตรรัฐบาลที่เมื่อกี้เราเล่ากันไปเราอยากได้พันธบัตรรัฐบาลได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสูงขึ้นและแน่นอนแต่เราไม่รู้จะไปซื้อกับใครเราสามารถมาซื้อผ่านกองทุนรวมนะส่วนเบอร์สี่เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่พวกหุ้นกู้ตราสารหนี้เหมือนกันแต่ว่าไปลงในหุ้นกู้เอกชนค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เล่าแล้วนะว่าหุ้นกู้อ่ะจะความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรเพราะฉะนั้นพอเขามาจัดตามลำดับความเสี่ยงเนี่ยพันธบัตรก็เลยเป็นความเสี่ยงเบอร์สามหุ้นกู้เลยเป็นความเสี่ยงเบอร์สี่ถามนิดนึงค่ะเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยคือหมายความว่าถ้าเกิดเราเลือกแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าขาดทุนได้ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วมันมีโอกาสขาดทุนได้คือความขาดทุนของมันเนี่ยมันจะเป็นความขาดทุนช่วงที่มันเปลี่ยนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยคืออย่างเช่น อย่างเช่นถ้าตอนนี้ค่ะตลาดนะดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นสูงนะคะตลาดเราอะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนในพวกตราสารหนี้ถ้าพี่เล็กอะซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ได้ผลตอบแทนอยู่ 3% สมมุติเนาะแล้วมันกำลังจะเป็นขาขึ้นล็อตใหม่อ่ะที่เขาออกมาเขาบอกเขาจะให้เรา 4% สมมุติเนี่ยค่ะพี่เล็กมีของเดิม 3% แล้วพี่เล็กอยากได้ 4% พี่เล็กทำไงค่ะทำไงคะคนก็จะอยากขาย 3% ถูกไหมคะเพื่อไปเอาที่มันเพื่อไปเอา 4% ทีนี้เวลาพี่เล็กอยากจะขาย 3% ถึงพี่เล็กจะมาขายต่อที่นี่ค่ะนี่จะซื้อพี่เล็กใน 3% ไหมคะไม่ซื้อก็ไปซื้อ 10% นี่ก็จะไปซื้อ 4% แปลว่าพี่เล็กอ่ะต้องให้ส่วนลดพี่เล็กก็ต้องให้ส่วนลดของไอ้ล็อต 3% กับทางโค้ชใช่นี่ถึงจะยอมว่าไม่ไปซื้อ 4% แต่ซื้ออันเนี้ยเราได้ส่วนลดเนาะไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำราคาของกองทุนรวมเนี่ยค่ะเวลาที่เขาเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมันจะมีผลขาดทุนทางด้านราคาได้เกิดจากภาวะดอกเบี้ยในท้องตลาดที่มันเปลี่ยนไปค่ะอันนี้แหละผลขาดทุนที่จะมีโอกาสทีนี้ถ้าเราไม่รู้ล่ะค่ะเราต้องถือให้มันระยะเวลาที่มันข้ามไอ้ความผันผวนตรงนี้ไปอะค่ะเพราะว่าที่บอกว่าระยะเวลามีส่วนถูกไหมคะใช่ใช่เพราะว่าผู้จัดการกองทุนนะคะเขาต้องทยอยปรับตัวพันธบัตรทีนี้ฟังมาหลายๆอย่างฟังแล้วเริ่มจะงงละอยากให้โค้ชช่วยแนะนำว่าละการลงทุนแบบไหนที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นที่จะลงทุนค่ะหรือว่าสำหรับผู้สูงอายุค่ะก็ถ้าเริ่มต้นเลยก็ยังมองว่าเป็นฐานกองทุนรวมแต่เลือกที่ความเสี่ยงเบอร์ต่ำๆก่อนทีนี้ผู้สูงอายุถ้าดูอยู่อะค่ะถ้าเกิดจะเริ่มลงทุนอย่างที่ว่าเนี่ยความรู้เบื้องต้นอะที่ผู้สูงอายุควรจะต้องไปอ่านหรือไปศึกษาก่อนที่จะเอาเงินมาลงทุนเนี่ยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะที่ต้องรู้เอาง่ายๆที่แบบว่าไม่ซับซ้อนสำหรับคนสูงอายุก็อย่างน้อยๆเรื่องภาวะเศรษฐกิจเชื่อว่าความข่าวเศรษฐกิจนะคะดอกเบี้ยจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอให้เราเห็นว่าเราควรจะอย่างตอนนี้สมมติถ้าเริ่มเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเราอาจจะต้องอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงเช่นก็ฝากเงินหรือกองทุนไอ้นี่ไปก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเพราะว่าช่วงนี้มันมีความผันผวนไหนจะเรื่องสงครามใช่ไหมคะไหนจะเรื่องโรคระบาดที่ยังไม่เสร็จไหนจะเรื่องของเงินเฟ้อเข้าของแพงขึ้นภาวะเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเรียกอะไรคะการลงทุนนะคะผลตอบแทนบางตัวมันล้อไปกับภาวะเศรษฐกิจน่าจะแทบทุกตัวใช่ไหมใช่เราก็ต้องติดตามเรื่องของข่าวเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจต้องรู้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไปทางไหนไปทิศทางไหนยังไงนะคะกำลังจะมีสงครามท่านอาจจะต้องระวังหนึ่งเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจสองก็คือตัวตราสารต่างๆฟังแล้วเนาะคนนี้พูดเรื่องพันธบัตรรัฐบาลยังไม่เข้าใจว่าเป็นคืออะไรก็ไปอ่านก็ไปหาข้อมูลเพิ่ม
ตราสารต่างๆพันธบัตรรัฐบาลคืออะไรหุ้นคืออะไรหุ้นสามัญคืออะไรที่เมื่อกี้เราคุยกันนะที่อธิบายไปตอนต้นด้วยเวลาเราอาจจะไม่ได้จำกัดท่านก็ไปอ่านเพิ่มไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมว่าแต่ละแบบอะค่ะความเสี่ยงเป็นยังไงผลตอบแทนเป็นยังไงแต่ว่าความเสี่ยงหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องสามเรื่องหลักๆนะคะความเสี่ยงแรกก็คือเกิดจากภาวะเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะตัวภาวะเศรษฐกิจเนี่ยกระทบไปเกือบทุกสินทรัพย์อยู่แล้วภาวะเศรษฐกิจนะคะตัวที่สองคือความผันผวนเรื่องราคาค่ะค่ะเวลาราคาที่เราซื้อเสร็จปุ๊บมันอาจจะมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะคะถ้าเราซื้อแล้วมันเกิดเหตุแบบมีภาวะเศรษฐกิจสงครามไม่ดีก็มีโอกาสที่ราคามันจะตกลงได้เพราะฉะนั้นเวลาราคาตกเนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องของขาดทุนอันนี้ความเสี่ยงมันคือความหมายของความเสี่ยงคือโอกาสที่เราไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหรือว่าง่ายๆก็มีโอกาสที่เราอาจจะขาดทุนเงินต้นอยู่ไม่ครบเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องที่สองมันก็เลยเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านราคาถามนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเอาระยะเวลาเข้ามาจับอะสมมติว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเราขาดทุนแต่เราก็ไม่ได้ถอนที่เราลงทุนออกไปแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นพอภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีมันจะดีขึ้นไหมคะมันจะดีขึ้นมันจะมีโอกาสดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจเพราะอันนี้คือระยะเวลาการลงทุนที่ยาวอันนี้คือตัวพี่เองคือ ตอนนี้พี่ไปลงทุนอยู่กับกองทุนรวมอันนึงอะค่ะพี่ก็ไม่สนใจพี่เขาบอกว่าให้ทิ้งเอาไว้เลยก็คือไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวภาวะเศรษฐกิจมันก็จะขึ้นมาเองอันนี้จริงไหมอันนี้เป็นจริงถ้ากองนั้นเป็นกองที่มีคุณภาพถ้าเขาลงในตัวที่ดีที่มีคุณภาพซึ่งโดยมากก็โดยหลักการแล้วค่ะเขาก็ควรจะต้องเลือกลงทุนในสิ่งที่มันดีเพราะว่ามีคนกำกับเยอะกองทุนรวมเนี่ยมีภาครัฐเนี่ยหลายส่วนอ่ะมากำกับเพราะว่าเขาดูแลเงินของรายย่อยใช่ค่ะแล้วมันเป็นเงินจำนวนมากเขาก็ไม่เสี่ยงขาดทุนถูกไหมคะต้องดูอย่างดีค่ะใช่ค่ะหนึ่งภาวะเศรษฐกิจสองภาวะความผันผวนเรื่องของสภาพคล่องสภาพคล่องก็คือสมมติที่เล็กบอกว่าเอ้ยตอนแรกพี่ก็ว่าจะลงยาวๆแหละแต่เกิดจำเป็นอยู่ๆก็จำเป็นต้องใช้เงินเอาเงินมาหมุนแล้วปรากฏว่าถ้าที่เราลงทุนอยู่มันอาจจะยังขาดทุนอยู่ถ้าเราแต่ยังไงก็ต้องเอาออกมาอ๋ออันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพขาดทุนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นในการที่เราจะมาคุยกันเรื่องลงทุนเหมือนเดิมเลยค่ะเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไรค่ะนะคะระยะเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นนะคะสั้นหรือกลางยาวถ้าสั้นไม่เกิน1ปีเอามาเสี่ยงไม่ได้เลยค่ะต้องไปอยู่เงินฝากเพราะว่าใน1ปีเองความผันผวนมันเยอะนะคะไม่ต้องอะไรมากเอาปีนี้ค่ะเปิดมาไม่เท่าไหร่สารพัดเรื่องเนี่ยค่ะ อย่าคาดเดาไม่ออกเลยว่าถึงสิ้นปีมันจะหดร้ายกว่านี้อีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการใช้ใน1ปีเราเอามาลงในที่เสี่ยงไม่ได้เลยแต่ถ้า 1-5 ปีก็จะลงความเสี่ยงปานกลางเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีผู้สูงอายุดูอยู่ถ้าท่านมีเงินแล้วท่านยังคือเห็นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันยังไม่แน่นอนก็เป็นฝากแบบดอกเบี้ยสูงที่สุดเรื่องปลอดภาษีอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะด้วยสถานการณ์เพราะว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยก็คือง่ายๆท่านไปคุยกับธนาคารที่ท่านฝากเงินอยู่นั่นแหละแล้วให้ทางธนาคารแนะนำค่ะแล้วถ้าธนาคารแนะนำแล้วพูดคำศัพท์หรืออะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักมันดียังไม่เข้าใจก็แนะนำว่าให้ชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยเนื่องจากมันมีโอกาสที่เราจะขาดทุนแล้วก็เรายิ่งเราสูงวัยแล้วเราเงินตรงนี้มันเป็นเงินที่เรามีความจำเป็นที่มันต้องใช้แก้ตัวไม่มีเวลาแก้ตัวประเด็นคือเวลาเหลือเวลาลงทุนไม่มากค่ะเวลาที่เราจะแก้ตัวหรือเรารอให้เศรษฐกิจมันฟื้นกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นเวลาไม่ทันกับความต้องการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจึงจำเป็นจะต้องลงทุนแบบระมัดระวังนิดนึงคือจริงๆมันมีการออมทองด้วยนะคะยังไงคะออมทองเนาะทยอยก็คือแล้วแต่พันหนึ่งสองพันขั้นต่ำของเขาอะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยขั้นต่ำ5,000ตอนนี้น่าจะเหลือ1,000ค่ะก็คือตัดบัญชีพันหนึ่งแล้วก็ไปซื้อทองตามคำนวณตามราคาตลาดกับใครฮะอันนี้ไปซื้อกับใครก็ซื้อกับร้านทองคือต้องเป็นร้านใหญ่ๆร้านต่างๆนิดนึงอ๋อแต่อันนี้มีความเสี่ยงคือหมายความว่าเราแล้วเราเชื่อถือเขาได้ไหมคะได้ค่ะก็ต้องเป็นร้านที่ดังๆใหญ่ๆที่เขามีโปรแกรมออมทองต้องเอาเจ้าใหญ่ๆดังๆนะคะที่เยาวราชดังๆอะไรต่างๆนะคะก็วิธีการเราก็เหมือนไปเปิดบัญชีกับเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะตัดเงินเรา
นะตามที่เรากำหนดตามที่เรามี200 300 500ขั้นต่ำน่าจะ 1,000 อ๋อขั้นต่ำ 1,000 โอเคเออขั้นต่ำน่าจะ 1,000 แล้วยังไงคะตัดบัญชีแล้วสมมติว่าราคาทองวันนี้ 1,300 แพงจังวันนี้เหรอคะ 30,000 แล้วเหรอบาทละ 30,000 เพราะว่าบาทอ่อนสมมติบาทละ 30,000 ใช่ไหมคะเราซื้อ 1,000 เราก็ได้เศษของบาทนะคะตามน้ำหนักที่เราประเมิน1บาทมัน 15.2 กรัมคือหมายว่าเขาจะเอาเงินที่เราตัดเข้าบัญชีเขาในแต่ละเดือนมาตีค่ามาตีมูลค่าเป็นทองสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่เราจ่ายครบ 30,000 ก็คือเรามีทองกับเขา1บาทแล้วเราก็ผ่อนไปเรื่อยๆถูกมั้ยคะถึงเวลาเราจะขายสมมุติเราจะขายเราไม่เอาทองแท่งแล้วก็ขายเขาก็ขายตามราคาตลาดเราก็ได้ตังค์กลับคืนมาสมมุติว่าวันนี้ทองบาทละ 30,000 ค่ะเราฝากไปทุกปีทุกเดือนทุกเดือนถูกไหมคะจนกระทั่งวันนึงอันนี้สมมุตินะคะถ้าวันนึงทอง 40,000 ค่ะแล้วเราขายเราได้5บาทเราก็คือกําไรบาทละบาทละ 10,000 บาทใช่บาทละ 10,000 บาทถูกมั้ยคะอ๋อใช่ค่ะทองทองแทนที่เราจะต้องแบบไปซื้อทีแบบถ้าเราไปร้านทองใช่มั้ยทองรูปพรรณแล้วต้องซื้อแบบสลึงนึงแบบ50ตังค์เสียค่ากำเนิดอีกเสียค่ากำเนิดแล้วมันเป็นเงินก้อนค่ะที่แพงค่ะเหมือนเราอยากจะซื้อเออนี่ดีนะคะทองคำแท่งแต่ว่าทองคำแท่งมันก็เริ่มจากก็หลายกรัมอยู่อะค่ะคือตอนนี้มันเหมือนกับทองอะถึงจะเล็กมันก็มีมูลค่าเพราะว่าทองมันขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอันนี้ดีอันนี้ดีนะคะอันนี้ผู้สูงอายุน่าจะชอบเปลี่ยนเป็นออมทองใช่ไหมคะแล้วไม่เอาเป็นทองถึงเวลาอยากขายก็ได้เงินคืนกลับมาแต่ถ้าเราจะเอาเป็นทองแล้วก็ไปที่ร้านทองโอเคบอกเขาแล้วเขาก็ให้เป็นทองคำเราเมื่อกี้โค้ชบอกว่าไปแถวเยาวราชแต่ทีนี้สมมติว่าคนสูงอายุที่ดูรายการเราอยู่ต่างจังหวัดก็ไปร้านทองที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้มันไม่ได้มีทุกเจ้าที่ให้ออมทองอ๋อเหรอคะแล้วก็เวลาออมแบบที่แบบไว้ใจได้เพราะว่าไม่งั้นเขาเชิดเงินเราไปนะแล้วเราจะเช็คยังไงคะออมแบบออนไลน์จริงๆไม่ได้ทุกเจ้าออมทองได้อ๋ออ่าโอเคอันนี้ท่านต้องไปดูเองใช่มีอะไรไหมคะสำหรับคนสูงวัยสูงวัยก็ถ้าไม่อยากลงกองทุนก็น่าจะเท่านี้ที่ด้วยแค่นี้น้อยๆอะค่ะที่เริ่มด้วยเงินน้อยๆได้แล้วทยอยเก็บอยากให้โค้ชช่วยสรุปสั้นๆอีกทีนึงพี่ว่าผู้สูงวัยฟังมาแล้วอาจจะงงๆค่ะขอสรุปสั้นๆว่าถ้าสมมุติว่าเราผู้สูงวัยมีเงินออมจำนวนนึงแล้วอยากจะลงทุนการลงทุนแต่ละอย่างนะคะมันมีความเสี่ยงอะไรยังไงเอาสั้นๆค่ะค่ะก็เบื้องต้นนะคะเราต้องถ้าเรารับความเสี่ยงไปได้ก็แนะนำว่าฝากเงินฝากประจำที่เราได้ดอกเบี้ยที่สูงที่สุดไปก่อนแต่ว่าถ้าเราเริ่มอยากจะเอามาลงทุนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องทบทวนตัวเองนะว่าเป้าหมายการลงทุนนะคะคืออะไรระยะเวลาที่เราจะไปลงทุนที่เราสามารถรับได้เนาะใช่ค่ะสั้นกลางยาวเพราะสั้นก็ลงแบบนึงกลางก็แบบนึงยาวก็แบบนึงนะคะแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเราก็เข้าไปคุยกับผู้แนะนำการลงทุนที่อาจจะเริ่มจากธนาคารก่อนนะคะทางธนาคารเขาก็จะให้เราทำแบบประเมินความเสี่ยงดูความสามารถการรับความเสี่ยงซึ่งถ้าเราเริ่มต้นก็แนะนำว่าให้เริ่มจากที่ความเสี่ยงยังไม่สูงมากก็คือ1-2นะคะแล้วก็ถ้าเรามีความเข้าใจมากขึ้นเข้าใจว่าพันธบัตรรัฐบาลคืออะไรเข้าใจว่าหุ้นกู้คืออะไรนะคะเราก็สามารถลงเพิ่มในเบอร์3เบอร์4ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราต้องรู้ว่าในการที่เราลงทุนนะคะมันมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหรือฟื้นฟูก็มีผลปัจจัยแวดล้อมต่างๆท่านต้องรู้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องเนาะอย่างที่บอกค่ะย้ำแล้วย้ำอีกว่าเงินที่จะมาลงทุนนะคะมันควรจะเป็นเงินเย็นเงินที่เก็บไว้ได้นานๆเงินที่แบบว่าเราไม่รีบใช้แบบเร่งด่วนเพราะว่าแม้ว่าเบอร์สามเบอร์สี่จะค่อนข้างความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะต่ำถึงปานกลางแต่ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะมีความผันผวนซึ่งถ้าวันที่เราต้องการใช้เงินแล้วเกิดราคามันเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะขาดทุนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะเวลาลงทุนนะคะเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนถ้าเราฟังเทปวันนี้ถ้าเราไปฟังผู้แนะนำการลงทุนแล้วเรายังรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ชะลอการลงทุนไปก่อนไปศึกษาก่อนเพิ่มเติมก่อนให้เข้าใจแล้วค่อยมาลงทุนใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ลงทุนเปราะบางทางภาครัฐเนี่ยนิยามไว้นะคะว่าอายุ60ปีขึ้นไปถือเป็นผู้กลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ดูแลการลงทุนของเราให้ดีเพราะว่า
เวลาลงทุนเราน้อยค่ะโอกาสแก้ตัวเราอาจจะน้อยด้วยแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาแก้ตัวค่ะสุดท้ายค่ะโค้ชช่วยฝากย้ำเตือนถึงการออมแล้วก็การลงทุนสำหรับคนทุกช่วงทุกวัยแล้วก็โดยเฉพาะคนสูงวัยว่ามีความสำคัญแค่ไหนแล้วเราควรจะเริ่มเมื่อไหร่ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันนะคะผลที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนทุกช่วงทุกวัยค่ะเริ่มก่อนรวยกว่าเพราะว่าเรามีเวลาที่ทั้งได้ไปศึกษาได้ทดลองลงทุนหากเกิดความผิดพลาดเราก็มีเวลาแก้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะคะแล้ววันนี้รู้สึกว่าออมเงินได้ละแล้วอยากจะเริ่มลงทุนค่ะให้เริ่มศึกษาหาความรู้ได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเป็นตัวช่วยแต่ว่าสำหรับผู้สูงวัยค่ะก็อาจจะเน้นย้ำนิดนึงเพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงอะค่ะมันมีโอกาสที่ทำให้เราจะขาดทุนได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายของเราค่ะไปลงทุนเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้ให้มากนะคะอะไรที่ยังสงสัยอะไรที่ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องถามมันต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้เริ่มจากสิ่งที่เรามีความรู้ก่อนเราจะได้ลงทุนอย่างสบายใจแล้วก็เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยโอ้เยี่ยมเลยค่ะเป็นคำสรุปท้ายที่เยี่ยมมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะที่โค้ชนี้แนะนำค่ะก็จะเป็นหลักการลงทุนเบื้องต้นค่ะสำหรับท่านที่กำลังคิดจะลงทุนหรือท่านที่อยากจะลงทุนในวัยเกษียณเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงของเรานะคะและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบกับเงินออมที่เราเก็บเอาไว้ค่ะสูงวัยใจแซ่บต้องขอขอบคุณโค้ชนี้ที่มาให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนแบบง่ายๆในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมค่ะว่าการลงทุนทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงทั้งสิ้นค่ะดังนั้นหากท่านไหนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อย่าเพิ่งรีบลงทุนนะคะควรจะศึกษาหาความรู้แล้วก็หาข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะลงทุนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเล็กแล้วก็โค้ชนี้ค่ะต้องลาไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ